และทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวการอภิปรายนะคะก็มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยกันบ้างแล้วค่ะที่วันนี้เป็นพาดหัวกันอยู่นะคะสําหรับความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยเนี่ยที่จะจัดการกับบรรดาเจ็ดสสที่เป็นงูเห่าเนี่ยนะคะไปโหวตให้กับรัฐบาลแล้วค่ะเห็นด้วยกับร่างพรบงบประมาณเนี่ยวันนี้ในแนวหน้าแล้วก็ในหน้านังสุพิมพ์สยามรัฐนี่ก็จะพาดหัวกันเอาไว้โดยมีคําให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะจากทางหัวหน้าพักเพื่อไทยคะ่ะ คุณหมอชละนาธน,นะคะคุณหมอชลนานเองให้สัมภาษณ์กันเอาไว้บอกว่าเรื่องเจ็ดสอสอพักเพื่อไทยในที่โหวตสวนมติพักในการลงมติร่างพรบงบประมาณเนี่ยเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ทางทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่กังวลน,นะคะไม่กังวลเพราะว่าทราบขนาดแล้วและพักก็ได้มีการเตรียมการและก็เตรียมส่งผู้สมัครสอสอเนี่ยลงแทนเจ็ดสอสงูเห่าเอาไว้แล้วด้วยก็ยืนยันว่าไม่กระทบนะคะต่อการเลือกตั้งใหญ่ ดยสอสอสีสะเกต3คนเนี่ยที่เป็นมูเห่าจะย้ายออกจากพักเพื่อไทยแน่ซึ่งทั้งนี้พักเพื่อไทยเองก็มีผู้สมัครสอสอสีสะเกต3คนที่เปิดออกมาแล้วจะพบว่าพักเพื่อไทยนั้นมีของดีกว่าแน่เรามองเป็นมุมบวกด้วยจากการที่สอสอหลายคนเนี่ยย้ายออกจากพักเพื่อไทยจะได้อธิบายกับประชาชนนะคะจะอธิบายกับประชาชน,นไม่ได้ว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ยึดมั่นในอุดมการของพักเพื่อไทย ทำไมเขาถึงทรยศดพักเพื่อไทยในขณะที่พักเพื่อไทยเองกําลังเป็นความหวังของประชาชนแล้วก็กระแสเนี่ยนะคะของพักเพื่อไทยเองก็กําลังจะขึ้นมาเพื่อต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาคุณหมอชลนาทบอกว่าผมเนี่ยมองมุมบวกว่ามันจะเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเลือกพักเพื่อไทยมากขึ้นทางคุณหมอชลนาทเองยังบอกอีกด้วยเนี่ยนะคะว่าถ้าถามย้ําว่าพักเนี่ยจะต้องลงมติขับ7จ็สสงูเห่าคนพักเพื่อไทยหรือไม่ ที่กระทําการขัดนะคะต่อมติของพรรคเนี่ยเรื่องนี้คุณหมอชลนาทก็บอกเลยค่ะบอกว่ามันมีขั้นตอนของการดําเนินการอยู่นะคะตามคณะกรรมการจริยธรรมแล้วก็วินัยของพรรคอยู่แล้วที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบพฤติการแล้วก็พฤติกรรมตามข้อบังคับถึงมาตรการลงโทษเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงก็ตาม